สวัสดีครับสวัสดีนานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลามือนี่กับพ่อครับผมคือเกาคำน้าโจในช่องโจพรานอุดรมือนี่ได้มีโอกาสออกมาเทสเหยื่อตัวใหม่ของค่ายพรานอุดรครับนี่สีสันสวยงามกับมาดูกันเลยว่าเช้านี้โจพรานอุดรจะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวผมมาเทสเหยื่อนะจะมาเทสแบบหาประตูน้ำตรงนี้นะแต่ว่ารัวยังมือโซแบบนี้นะจะมีปลาชอนบอเพราะว่าแบบช่วงนี้น้ำมันลดลงแล้วก็แบบฝนเพิ่งจะขาดไปประมาณอาทิตย์นึงนะก็มาดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนไหมนะครับเหยื่อตัวนี้อยู่ที่5เอ้ยประมาณ 3.8 เซนนะครับนี่ถือว่าแบบตัวเล็กพอดีนะครับสำหรับปลาช่อนที่แบบกัดระแวงแล้วก็แบบกัดแบบเลี่ยมๆนะไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะไปเฮาแบบลุยกันเลยนะครับนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่นะของค่ายพานอุดรนะครับนี่สีแบบงามมากนะครับไข่นกแก้วนะโมเมนหำเนี่ยหัวโมเมนหัวหำเนี่ยหัวเหลียวเลยไปเดี๋ยวห้องแบบลุยดูกันเลยว่าปลาจะเข้ามาบ่อนะเพราะว่าแบบผมไม่ได้มานานเลยนะประมาณแบบเกือบเดือนเดย์นะครับไม่ได้ไม่ทำคลิปเดี๋ยวต้องห้องต้องดัดองศามันนะองศาตรงนี้ให้มันแบบงอแงบก่อนนึงนะครับเพราะว่าเพชรให้เกิดเสียงนะครับเวลาหมุนมาแบบจิกจิกจักจักจิกจิกจักจักมันเป็นจิกจิกจักจักจะเดินดูกันเลยนะครับหกมากเลยเพิ่งจะทางไปนะผมถ่ายคลิปไปประมาณแบบไอ้ไข่แบบถึงเดือนบ่วะเดือนกลัวๆเนี่ยแหละแบบขึ้นไม่อีกละต้นไม้นะครับแบบคือว่าน้ำมันแบบดีมากนะมันสามารถเห็นให้ต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ได้นะหกมากเย็ดเปียดจะมีแมงบงเลยอยากแมงลงไปเลยต้องสนใจโอ้ยทุลักทุเลมากนะกว่าจะได้แบบคลิปแต่ละคลิปนะผมบอกไว้เลยว่าทุลักทุเลมากในการสร้างคลิปของเรามาเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของมันกันดูไปพร้อมๆกันเลยว่าผมเพิ่งพร้อมเพิ่งมาถึงนะเฮ้ยโอ้หมดไปเอ้ยนี่ครับไม่เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะเต็มปากนะครับโอ้โหอย่างเด็ดอย่างเด็ดนี่เขาบอกว่าของเทพนะเหยื่อเทพในตำนานมาเห็นหนูพี่จะปลดเองโอ้ถือว่าโหดมากนะไม่เดียวนะแบบเมื่อกี้นี่แบบชะล่อยเลยนะเย็น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 ครับติดเป็นโดนนะครับเต็มบารากุเลยนะครับนี่ไงเนี่ยแดกนกแก้วกูเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงเย้ยเย็นเย็นเดี๋ยวจะปล่อยอยู่ขอเซลฟี่แป๊บนึงโอ้คือว่าแบบสุดยอดนะครับนี่เต็มปากนะครับนี่ครับแบบเยื่อแบบนกแก้วนะโอเคเลยเรือผ่านนะครับไซส์งามๆนะครับเนี่ยเป็นแต้มแรกของเช้านี้นะครับฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพรานอุดรฝากเหยื่อตัวใหม่ของผมด้วยนะครับเหยื่อกบยางพรานอุดรนะครับมีผลงานหนึ่งแต้มไปแล้วเข้าไปดูกันเลยว่าจะมีผลงานแต้มที่2มาที่แน่ๆผมคิดว่ามันต้องอยู่นี่ขึ้นอีกแน่นอนไปเดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อนะครับออกจากปลานะครับแล้วเราก็จะไปปล่อยมันนะครับเต็มปากเลยนะกัดเป็นโดนตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผมจะออกมาเทศก่อนนะค่อยไปตั้งเสื้อให้มันทีหลังนะครับไปเดี๋ยวเราปล่อยมันเลยนะจะให้มันเลื่อยลงเองเพราะว่าถ้าเขาโยนไปแห้งก็จะเจอดราม่าอีกไปผมเจอดราม่ามาเยอะมาเดี๋ยวลุยกันเลยครับเดี๋ยวเราแต่งเหยื่อของเราแล้วเราก็ลุยรอบสองเลยดูเรียกว่าแบบปลาช่อนมันยังจะหลงเหลือป่ะหลังจากที่มันแบบตกกระจายไปแล้วเมื่อกี้เด็ดจริงนะครับ3.8 เซนนะครับตัวนี้โอเค
เคว่าเด็ดเลยกระเทยบอกดูแอคชั่นของมันนะมันจะแบบเลื่อยน้ำขางฟังมันเยื่อตัวนี้เป็นเยื่อผิวน้ำเนาะคอยยกๆกว่าๆมากจะมีบ่ป่ะเมื่อกี้นี่มันตกใจมันบอกไปแล้วนะตื่นไปเรื่อยๆนะครับไอ้กันแล้วหวดหวดหวดนี่นี่เป็นไงบ่าโอ้เป็นไงล่ะไงบ่าดิโอ้บ่าก็ไอ้พันไปนะตัวนี้แบบตัวว่าแบบไม่ใหญ่มากนะครับหน่อยๆนะแบบซ้ำดำนี่ดำพานเรียกว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นแต้มที่2แล้วนะครับเต็มปากเลยนะของชอบตัวหน่อยตัวใหญ่กันมุนนะเพราะว่ามันมี2ใบหลิวนะมันแบบสร้างแอคชั่นนะครับไม่กลัวเฮ้ยเย็นนี่ครับแต้มที่2นะโอ้โหถือว่าแบบเปิดหัวได้แบบสุดยอดมากนะครับถือว่าปลาอ้วนมากดูกินปากเลยนะกบยางพรานอุดรนะครับฝากไว้ด้วยเราจะปลดปลาแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับตัวนี้แต้มที่2แล้วนะครับเรามาเบิ่งกันเลยว่าแต้มที่3จะมีบ่เดี๋ยวจะหมดเวลาสักก่อนเพราะว่าผมต้องไปทำงานนะครับก่อนทำงานผมต้องออกมาแบบจดจัดฟัดบึนมันจักน้อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นงานบ่เสียบสไตล์ผมมันต้องแบบเฮ้ยตกปลาก่อนทำงานเว้ยประมาณนึงไปครับผมเดี๋ยวผมปล่อยมันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการรอดชาเลยไปปล่อยลงน้ำทำไมปล่อยลงถุงเนี่ยบึงเด้อที่ว่าโจพันอุดรขี่ตัวเนี่ยปล่อยปลาปล่อยลงถุงโอแมนธรรมชาติล้วนๆนะครับเดี๋ยวเขาก็มาแต่งเยียเขานะเด็ดจริงครับผมผมรับประกันไว้เลยว่าเด็ดแล้วก็สีสันของกบสวยงามนะครับโอเคเลยหรือว่าแบบถูกใจวัยรุ่นเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกวะเอ้ยมีปลาดุกน้ำนะปลาดุกขึ้นนะดิบ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 ดูปลาดุกกัดเยียกว่ามาวะนี่แบบว่าเนี่ยนะบอกเลยยัดแต่ยัดเราต้องยัดเกิดว่าเขายัดเขาฟูมนั่นเลยนี่แบบอลังการเลยพอปลาช่อนมันจะเขาไปยิ่งไอ้กันแล้วอัดกัดโอ้โห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 กัดละสะบัดเขาในหูเลยนะยังหนีป่าสายฟ้าแลบวะโอ้โหกัดแล้วมันดึงเข้าไปเลยนะครับเนี่ยบ่ถ้าแบบเขาตีตรงจุดมันนะมันที่แบบวิ่งมากัดเลยตรงที่มันอยู่อ่ะมันอยู่ในซอกมุมนะครับเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอเอาครับเอาละเข้าไปในฝูงนะง่ายๆแบบปีแม่นๆที่สุดถ้าเขาตีเขาแบบตรงจุดที่ห้องต้องการแม่นที่สุดมีโอกาสได้นะ 90% นะว่ามันจอบอยู่แล้วนะเพราะว่าผมหลังจากที่แบบเขาตีมาได้แบบสักระยะนึงแล้วนะปากอะเริ่มแบบปาดระแวงมากเพราะว่าแบบเขาตีขึ้นมาแล้วแบบ2ตัวนะพอดีมันดินแห้งแล้วก็มันก็ตกใจกันนะครับก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพรานอุดรนะครับฝากเกียร์ของผมด้วยตัวใหม่ของค่ายพรานอุดรนะครับตัวนี้เป็นแบบสีสันสวยงามแล้วก็แอคชั่นสุดมันเนื้อยางนุ่มนะครับทนต่อการกัดแรงของปลาไปที่อย่างมากนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าตรงนี้ผมก็ตีแบบไปทำงานแล้วนะเพราะว่าแบบใกล้จะถึงเวลาทำงานแล้วเขาต้องออกแม่แบบตกป่าเนี่ยจังหน่อยนะก็เห็นแบบคลิปในห้องเนี่ยจังหน่อยนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแก้วใหม่นี่แก้วเลยนะครับ